เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบศิรสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยิบช่องอเล็กซ์น้ำยูเกมฟีฟ่าสี่ของเราเช่นเคยครับแล้วคลิปนี้ก็กลับมาแล้วฟูลทีมงบน้อยนะครับหลังจากห่างหายไปกี่วันวะไม่ค่อยไม่นานหรอกนะจำไม่ค่อยได้นะครับทุกคนมีหลายรายการนะครับรีวิวทีมคนดูรีวิวทีมงบน้อยนะครับแล้วก็เสริมทำเบสเตอร์นะเออช่วงนี้แล้วก็ฟูลทีมไปเรื่อยทำไปเรื่อยคนขอเข้ามาก็ทำให้จัดให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นฟูลทีม Attack Frankfurt นะครับอย่าไปดูหน้าตาทีมนิดนึงครับผมทุกคนก็ใช้งบคร่าวๆนะประมาณ 13,000 M ครับผมทุกคนหน้าตาทีมจะประมาณนี้เลยเห็นโคเซลูมีโคเซลูด้วยนะ Attack Frankfurt นะครับแล้วเป็นปีใหม่ด้วย 23 TOTS ครับผมเลยอยากใช้ครับลองดึงมาใช้เลยครับทีมวันเลอร์ยังไม่เคยทำฟูลทีมนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่ปลดล็อกขั้น3ขั้น4เลยยังไม่เคยทำทีมวันเลอร์ทีมนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูสเตตตรงสเตตัสคร่าวๆนะทุกคนปีกซ้ายปีกขวาครับผมใช้เป็นมาริโอเกเซ่แล้วก็ชาบอมกุนครับผมพลังก็ประมาณนี้ลังแฝงครับชาบอมกุนมีเยอะกว่านะครับเป็น BLN ด้วยนะชาบอมกุนหน้าเป้าเป็นโคเซลูครับกองหน้าตัวใหม่ของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะอาจจะไม่เร็วนะทุกคนแต่มันปีใหม่ไงอาจจะเก่งไงจักรยานอากาศนะเปิดตัวนัดแรกเป็นไงล่ะเอาเรื่องไม่ใช่ดิไม่ใช่เปิดตัวนัดแรกปีซีซั่นใช่ไหมยิงแมนยูจักรยานอากาศใส่แมนยูอ่ะเอาเรื่องกลางตัวรุกครับผมใช้เป็นเจเจโอโคชาครับประมาณนี้พลังแฝงตามนี้ครับกลางอีก2ตัวนะครับผมแล้วก็กลางตัวรับเนาะอีกตัวหนึ่งเป็น2ตัวนี้ผมไม่รู้จักนะโรดี้หรือโรดอันนี้ผมไม่รู้นะน่าจะอ่านว่าโรดี้มั้งแล้วก็กลางตัวรับเนี่ยจะเป็นทางด้านของลูคัสตอโร่นะครับถ้าผิดขออภัยด้วย2ตัวนี้ผมไม่รู้จักจริงๆนะครับประมาณนี้นะผมพลังแฝงครับมีสกิลงูตัวนี้สร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีไม่มีอะไรเลยสูง190เลยหรอเฮ้ยกลางรับสูงจังวะความเร็วไม่มีเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะกองกลางไม่มีความเร็วสักตัวเลยนี่หว่าชิบหายแล้วกูเลือกมาไม่ดูความเร็วเลยกองกลางไม่มีความเร็วเลยทุกคนชิบหายแล้วแบ็คซ้ายแบ็คขวาผมใช้เป็นวินเลียมครับกับตูเร่2ตัวนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนเดิมครับนะน้องแฝงตามนี้แล้วเรามาเจ็บง่ายเอามาทำไมก่อนเซ็นเตอร์2ตัวครับผมเป็นเอ็นดิก้ากับแกเรตเบลแฮ่ไม่ใช่เบลอันนี้ก็ไม่รู้อย่างตัวนี้ความเร็วอยู่ตัวนี้ไม่มีเลยโอ้โหเล่นไหวปะเนี่ยไอทักแฟงเฟิร์ตแต่ตัวนี้ไม่มีพลังแฝงตัวนี้มีแค่ส่งไกลแม่นยำสูงเท่ากันเลย192ผู้สาวประตูครับผมใช้เป็นทรัฟนะตัวนี้ท่านพี่ขออภัยด้วยตอนนี้อยู่ไอทักแฟงเฟิร์ตโอ้โหดูดิโคตรวนเวียนเลยอยู่ทีมนี้แล้วมาไอทักแฟงเฟิร์ตนะแล้วปล่อยให้ปารีสเดี๋ยวปารีสปล่อยให้ไอทักแฟงเฟิร์ตเช่าแล้วก็ปล่อยให้แฟงเฟิร์ตอีกครั้งหนึ่งวนเวียนอยู่กับแฟงเฟิร์ตครับตัวนี้เหมือนกับไอลูก้าโจวิชนะวนเวียนอยู่กับไอทักแฟงเฟิร์ตนะเหมือนกันเลยแต่ว่ามันมีโคเซลูไงผมจะใช้โคเซลูไงไม่ได้ใช้อยู่ลูก้าโจวิชนะครับโคเซลูเคยอยู่ตอนไหนวะเนี่ยแบบปี2013นะปล่อยเช่าจากเรอัลมาดริดอ๋อเด็กปั้นมาดริดอยู่มาดริด4อ๋อเป็นเด็กปั้นของเซลตาบีโก้มาก่อนแล้วก็ขึ้นชุดใหญ่นะครับใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชุดใหญ่แล้วก็ปล่อยให้มาดริดนะครับแล้วปล่อยให้มาดริดชุด4ไม่ใช่ชุดใหญ่นะแล้วก็มาดริดเนี่ยปล่อยให้เซลตายืมเซลตาปล่อยมาให้ไฮออฟเว่นนะครับประมาณนั้นผมประวัติโคเซลูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเคยอยู่อะคาเดมี่มาดริดด้วยอ่ะประมาณนี้นะครับผมไม่มีสำรองเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปตะลุยแรงกันครับผมมาดูกันว่าจะชนะได้หรือเปล่านะอันนี้เป็น ID หลังผมด้วยนะเพราะว่าผมยังไม่มี ID สำรองนะไม่มี ID ดองรหัสไว้อะนะครับยังไม่มีเงินมาทำทีมงบน้อยก็เลยID หลักมีเงินอยู่ประมาณ 30,000 M ผมก็เลยมาทำ ID หลักก่อนเดี๋ยวค่อยไปปั้น ID ไก่ไว้ทำคลิปฟูลทีมงบน้อยนะครับหรือใครใจดีส่ง ID มาให้จัดทีมงบน้อยได้นะทุกคนเอาสักงบไม่เกิน 20,000 M อ่ะนะยังอยู่ในงบน้อยอยู่นะถ้าเกินแสน M นี่คือไม่ถือว่างบน้อยแล้วนะถ้าเกินแสน M เนี่ย 90,000 เนี่ยก็ยังถือว่างบน้อยอยู่สำหรับผมนะสำหรับรายการผมนะประมาณนั้นทุกคนตามนั้นโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในแมตช์ครับผมทุกคนไปไปกาเซ่ปั่นโอ้โหเหี้ยแม่งกระตุกอะไรวะยังว่าจะซ้ำเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนชิบหายเมื่อกี้ผมออกเข้าเกมใหม่แล้วผมเล่นจบไป3ตาชนะ3ตาที่แม่งพูดจนผมปิดคลิปเสร็จผมกดดูผมไม่ได้กดอัดโอ้ได้ไฮไลท์หลายลูกเลยนะชนะเดี๋ยวไปดูแรงนิดนึงชนะเท่าไหร่วะ5ลูกมั้ง60เนี่ย31เนี่ยโอ้โหเฮี้ยมากแม่งพูดตั้งนานสรุปตัวเองไม่ได้กดอัดท้อว่ะพูดแล้วท้อว่ะไอ้เฮี้ยต้องมานั่งอัดใหม่อีกอะจบละชีวิตโอ้หัวตกเลยนักเตะกำลังฟิตหัวตกเลย
เออกดไลค์เป็นกำลังใจคลิปนี้ด้วยทุกคนท่อโคตรท่อเลยอ่ะเริ่มใหม่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้โอ้โหมึงชนแรงจังวะยังพูดไม่จบเลยตัดบทกูก่อนซะละแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจในคลิปนี้ด้วยไม่ไหวทั้งแหลกทั้งลืมกดอัดแรงกูก่อนไปกระเซะโอ้โหส่งติดอีกท้อแท้ชิบหายเลยอาจจะเล่นแค่แมตช์เดียวนะจริงผมเหนื่อยมากแล้วผมจะนอนแล้วเนี่ยเลิกงานดึกนะก็เลยเพิ่งได้ทำคลิปปกติผมจะลงคลิปวันละ3คลิปเลยนะทุกวันนี้ลงคลิปหนึ่ง2คลิปนะครับพรุ่งนี้อาจจะได้ลงแค่คลิปเดียวอะดูทรงแล้วแต่พรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานนะครับไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปเรียนด้วยไม่ได้ไปทำงานด้วยอาจจะมีเวลาว่างทำคลิปอยู่โอ้โหโอ้โหชาโดนเบียดก่อนไปชาชาบุญคุณโอ้โหเปิดบอลเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหต้องขอไปคำหยามล่วงหน้าเลยทุกคนแม่งอะไรวะเนี่ยกูถามจริงเถอะเปิดบอลไปโอ้โหชาโอ้ติดอีกแมตช์ที่แล้วแม่งโคตรคมนะโอโกชามีลูกยิงไกลด้วยนะไอ้เชี่ยแบบนี้แบบนักเตะโคตรกากเลยทั้งโรดี้ทั้งไอ้เนี่ยลูคัสตอโร่เนี่ยเล่นโคตรดีกองหลังกับวินเล่มไอ้วินเล่มก็เล่นดีนะชนหมดอะแบ็คซ้ายเราอะมาแบบนี้โอ้โหเล่นโคตรกากเลยบนหัวมันตกด้วยแหละนะครับมันไม่ใช่นักเตะปีท็อปอะมันไม่ใช่นักเตะปีเก่งๆอะแล้วหัวมาตกอีกอ่ะมันก็เลยเรียบร้อยเอาละครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับโอ้โหยิงโคตรกากเลยแมตช์ที่แล้วมันโคตรท็อปฟอร์มตรงที่มันเจ็บมากๆเนี่ยต้องมานั่งอัดใหม่พูดใหม่โอ้โหโคตรท้อเลยทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะท้อมากชีวิตมาริโอ้กาเซ่บอลฉีกออกทางริมเส้นนะครับและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหเข้าทางเก่งไอสัตว์2ลูกแล้วมันเซฟยังไงให้เข้าทางเขา2ลูกวะผมอยากให้เห็นภาพไอ้2แมตช์ที่แล้วมากเลยอ่ะมันมีแบบดูย้อนหลังแมตช์มั้ยฮะแล้วก็ชาบุญคุณนี่ครับก็โชว์เทคนิคที่ยอดเยี่ยมครับแล้วเขาก็โอ้โหแม่งโคตรยิงโคตรกากเลือกทำดีไหม YouTube เนี่ยฮะถ้ามันจะยากเย็นขนาดนี้คลิปนี้อาจจะเห็นผมเวอร์ชั่นที่แบบว่าบ่นเยอะหน่อยนะทุกคนขอโทษขออภัยครับโอ้โหเจ็บแม่นซะด้วยนะเจ็บข้างหลังแม่งโดนบอลด้วยขอโทษขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับในความบ่นคลิปนี้ผมเหนื่อยมากเอาจริงเหนื่อยมากๆโรดี้โอชาโคเซรูโอ้โหตอบส่วนคนเหนือชั้นแม่งแหลกด้วยประเด็นน่ะหน่วงด้วยนะเอาละครับเขากลับเข้ามาได้แล้วโอ้โหไม่เข้าเจเจโอโคชาโอ้โหพูดกากเลยแบบนี้2แมตช์เนี้ย2แมตช์ที่มาเล่นใหม่เนี่ยว่านักเตะมันหัวตกนะตอนหัวตั้งตอนซื้อมาใหม่อ่ะคือมันเล่นดีเพราะว่ามันปีกากผมรู้แล้วความคิดที่ผมตอนผมพูดปิดคลิปตอนที่ไม่ได้อัดอ่ะผมว่าจะซื้อโคเซรูมาเล่นไอดีหลักในทีมหลักผมไม่ซื้อแล้วเห็นแม่งเล่นแบบนี้ไม่ซื้อแล้วโอเคไปชาโอ้โหเชี่ยโคตรกากชาบอมกึนผมบอกแล้วมันต่างจาก2แมตช์ที่แล้วมากๆเลยอ่ะโคดินได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับโอ้โหหมดคำจะพูดเลยทุกคนโล่งๆแม่งยิงไม่เข้าไม่เคยไม่หนีมือโกเลยเมื่อกี้ไม่ได้เลยเลยโอ้เหนื่อยเหนื่อยสัตว์แม่ง2แมตช์ตอนที่ไม่ได้อัดแม่งเล่นโคตรดีตรงเป็นตุงโอ้โหมาแมตช์นี้แม่งโคตรเหี้ยเลยอะไรก็ไม่เป็นใจสักอย่างเลย หมดคำจะพูดนี่แหละครับผมทุกคนพอเราเครียดกับอะไรอย่างเงี้ย
แม้กระทั่งเกมมันก็ไม่เป็นใจเราอ่ะเราก็ทําไม่ได้อ่ะนะครับเราทําอะไรไม่ได้แบบว่าเรียกว่าอะไรวะสมาธิสมาธิเรายิ่งไม่มีนะครับสมาธิเรายิ่งไม่ค่อยมีสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับทุกคนบอลถูกโยนเข้ามาแล้วอือหือก็เป็นโอกาสของพวกเขานะครับรับมือกับความกดดันยิ่งแบบไม่ได้ดั่งใจเรายิ่งเครียดนะครับที่ทำทุกคนอาจจะถามนะทำไมมึงไม่รอทำพรุ่งนี้รอให้ใจเย็นก่อนนะครับรอให้อะไรอะไรมันดีขึ้นรอให้หายเครียดค่อยมาทำคลิปนี้ต้องลงพรุ่งนี้เช้าครับทุกคนเดี๋ยวไม่มีคลิปให้ทุกคนดูอ่ะกดเปิดไม่เปิดอ่ะขอบคุณว่าคลิปนี้ต้องลงพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวไม่มีคลิปให้ทุกคนดูนะครับก็ยังไงก็ขอโทษขออภัยล่วงหน้าเลยคลิปนี้ซึ่งมันดีมากตอนที่ผมทำแต่ว่าไม่ได้กดอัดอ่ะเรียบร้อยหลังจากที่ผมเช็คผมกำลังจะปิดคลิปแล้วนะครับปิดคลิปจะเสร็จแล้วผมก็เลยเช็คสรุปผมไม่ได้กดอัดนะก็ต้องมาอัดใหม่แล้วแม่งเครียดกว่าเดิมอีกไปโคเซลูโคเซลูอุ้ยไม่ฟาวเฮ้ยเกมโอ้โหมึงก็ไม่เป็นใจกูขนาดนั้นเลยเหรอกูถามจริงไม่เป็นใจกูขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เชี่ยชนขนาดนี้ไม่ฟาวแม่งทุกอย่างคือไม่เป็นใจเราไปหมดเลยแม่งความรู้สึกเป็นแบบนั้นจริงเอาจริงทุกคนเป็นแบบนั้นจริงมึงยิ่งทำยิ่งเครียดเว้ยไม่ทำดีไหม YouTube อ่ะเลิกทำเลยไหมอ่ะกดส่งไม่ส่งอ้าวกดยิงไม่ยิงโอ้ขอบคุณกว่าจะยิงให้กูเหนื่อยเหนื่อยมากคลิปนี้เหนื่อยมากโอ้ตรงตัวโชคชะตาคนเล่นตลกโอเคไม่เข้าโคเทลูเข้าทางเข้าทางเตะโอเคนึกว่าจะไม่เข้ากว่าจะได้โอ้โคตรเหนื่อยปวดหัวระดับไมเกรนจะขึ้นแล้วคือสมองเนี่ยสั่นเหมือนแบบว่าแผ่นดินไหวอะ100ลิตรแล้วตอนนี้เล่นโชคช่วยล้วนๆโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะผมเล่นไม่ไหวแล้วขอโทษขออภัยทุกคนจริงๆแม่งโกรธตัวเองมากเลยแม่งไม่กดอ่านตอนทำไอ้สองนัดนั้นอะตอนที่ไม่ได้กดอ่านแม่งมีความสุขมากนะแบบก่อนปิดคลิปอะก่อนจะปิดคลิปเสร็จอะผมยังพูดอยู่เลยว่าโหแม่งโคเซลูเล่นดีมากกับเจเจโอโคชาแม่งเอามาใส่ทีมหลักดีไหมวะมีโปรเจกต์จะทำฟูทีมมาดริดพอดีนะในทีมหลักนะสำหรับโคเซลูนะเพราะว่าโคเซลูเนี่ยเคยอยู่มาดริดอยู่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่นะให้สัญญาเช่าอยู่แต่ว่าอยู่เป็นทีมอะคาเดมี่ของมาดริดนะไม่ได้อยู่ทีมชุดใหญ่นะก็นั่นแหละพูดเอ้ยเอามาเล่นดีเพราะว่าแม่พอมาเล่นพอแบบไม่ได้อ่านใช่ไหมมาอ่านใหม่เล่นเชี่ยมากไม่อยากเล่นแล้วคือไม่อยากจับเลยเอายิงที่จริงมันก็เอามันก็เล่นดีแหละแต่ผิดอย่างหนึ่งคือหาช่องไม่ดีนะคือมันก็โอเคแหละแต่ผมอาจจะแบบไม่มีสมาธิในการเล่นเกมแล้วนะคือมันจิตใจคือไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคือมันโมโหตัวเองไปแล้วอ่ะมันคือมันเหนื่อยไปแล้วอ่ะมันเตรียมตัวจะพักผ่อนแล้วอ่ะโอเคขออภัยขอโทษขออภัยทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับไว้ในความอกใจด้วยการกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปนี้ด้วยไม่ขออะไรมากขอแค่ไลค์คนละ1ไลค์พอนะครับสำหรับวันนี้เช่นเคยครับกด Subscribe ผมด้วยคอมเมนต์ด้วยคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกรีวิวทีมอะไรอีกนะครับสำหรับนี้เช่นเคยขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านดูห้ามไปก่อนลากันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปละขอตัวไปกินยาไม่แล้วก็นอนก่อนไม่ไหวทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าครับ